ลึกทูครับทีพอปครับสอกเห็นอากาศไม่ยอมตกเลยนะของฝ่ายแดงครับของทางด้านเจอสอกแบบพลังกลับของทีพอปยูเพนเข้าไปเมื่อสักครู่ครับระฆังช่วยยกที่4เยือนกันต่อครับต่างชาติกับต่างชาติสนุกครับคู่นี้ไม่ต้องห่วงเรามาดูมวยไทยกับมวยต่างชาติแล้วรู้สึกว่าแม่จะเอาเปรียบเขาหรือเปล่าเราเป็นที่มาของมวยไทยแล้วมาชกกันเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เป็นสมบัติของเราแล้วเป็นสมบัติสากลไปแล้วครับเพียงแต่เราเป็นคนคิดขึ้นมาปุ๊บเข้าไปซ้ายไปขวาไปอีกทีนึงว่าโอ้การออกอาวุธแล้วแหมมวยไทยหันหลังมาแล้วมวยไทยดีๆนี่เองครับเดินต่อครับรูปพี่ของฝ่ายแดงริคคูแห่งฟินแลนด์บอกให้เดินเข้าไปติดๆโอ้ลืมครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเสียย้ำครับการ5บอลนาทีวันนี้ให้เกียรติมาถึงนี่เลยครับถึงรังสิตโอ้ริคคูไปอภิภพยังไงครับบ้าเลยรูปพี่ของอภิภพริคคูไปก่อนไปขวาไปทีนึงริคคูอ้าวอภิภพยังไงแย้มซ้ายไปโจนข่าวโอ้มีข่าวลอยแข้งขวานี่ข่าวในลึกคู่เกี่ยวว่ายังไม่ได้บางแล้วครับนี่เป็นยกที่4ครับเวลาเหลืออีกนาทีเศษๆโอ้ลึกคู่ก็เบิ้ลเข้าไปติดตามเข้าไปโอ้160ปอนด์ในการชิงแชมป์ครับรุ่นมิดเดิลเวทนะครับ160ปอนด์มวยไทยโรคครับซ้ายไปลิคูโอ้ลิคูซ้ายบิกทิ้งขวานี่ลูกพี่ของอภิภพบอกว่ายังไงบอกแกรับอย่างเดียวต้องโต้ด้วยบอกอภิภพว่างั้นให้โต้ด้วยโอ้ลิคูซ้ายไปฟินแลนด์ซ้ายไปดีโอซ้ายนี่สวยครับเบิ้ลไป3ก็แบบอภิภพยังไงครับเจอแข้งซ้ายของลิคูไปอภิภพทำไงโอ้ยลิคูไปอีกโอ้ลุ้นสั่งอย่างเดียวครับซ้ายขวาอย่างเดียวยาวๆแม่จะสอกกลับจะเล่นสูตรเดิมจะเล่นสูตรเดิมครับเพราะว่าเมื่อสักครู่ที่ยกที่ผ่านมาอภิภพสอกกลับได้ผลครับแต่หมดยกซะก่อนยกนี้จะทำอีกครับยก4ครับเวลาเหลืออีกแค่5วินาทีเลือดแรงยังดีอยู่ครับถึงจะเปลี่ยนรุ่นมิดเดิลเวทครับสภามวยไทยโลก160ปอนด์หมดยกที่4ยกที่4ขอบคุณครับคุณเดินทางครับเราชมกันต่อครับยกที่5ยกที่5ครับของมวยคู่ที่3ในรายการครับกำลังสนุกเลยครับโค้งสุดท้ายแล้วครับตอนนี้ลิคูยังไงครับลิคูต้องเดินกว่านี้ลูกพี่ของลิคูฝ่ายแดงแห่งฟินแลนด์บอกให้ติดๆอาคีพอปน้ำเงินโดนเข้าไปยูเครนยูเครนเจอฟินแลนด์ยังไงครับพุ่งมาอาคีพอปโอ้ลิคูเบิ้ลไป3อาคิพอปยังไงครับอาคิพอปด้านล่างถูกต้องด้านล่างถูกต้องว่าป่วยทางชาติขาไม่ดีครับตามที่เรียนทราบขาไม่ดีแต่รู้จะเราจะอยู่จุดอย่างไรจะหาจุดไหนขวาไปลิคูเข้าไปติดอีกครับโอ้ซ้ายไปอีกลิคูอาคิพอปยังไงครับอาคิพอปโอ้ศีรษะของอาคิพอปเลือดเริ่มซึมออกมาอีกแล้วครับไม่ทราบว่าเจออะไรของลิคูยังเดินต่อครับลิคูนักชกแห่งฟินแลนด์หลังจากจบคู่นี้เรายังมีมวยต่างชาติชิงแชมป์อีกเช่นเคยรุ่นซุปเปอร์มิดเดิลเวทครับมาให้ท่านชมได้ชมกันอีกครับจากแคนาดาครับออสเตรียปรับเข้าไปโอ้เลือดซึมออกมาอีกแล้วครับน้ำเงินอาคีพอป
จับปาดยังไม่ได้ครับโอ้มีศอกทัดมาลาอีกครับมวยไทยเล่นศิลปะมวยไทยเต็มๆล้วนๆโอ้ยโดนหมัดขวาของลิคูอธิภพยังไงอธิภพทิ้งขวาบางไปลิคูซ้ายอธิภพขวาลิคูซ้ายอธิภพขวาโทรดีโอ้ดูไม่ออกเลยครับว่าชกอย่างนี้นะครับซ้ายไปทีหนึ่งลิคูซ้ายไปทีหนึ่งลิคูโอ้แต่คู่นี้แพ้ชนะมีภาค2ได้ครับเป็นการชิงแชมเปี้ยนสภามวยไทยโลกครับ160ปอนด์รุ่นมิดเดิลเวทฟินแลนด์กับยูเครนครับโอ้ดักไปโอ้แตกมากแล้วเกินครับแผลกรรมการจับดูไหมคงไม่จับแล้วครับเวลาเหลืออีกแค่8วินาทีแค่นั้นเองสี่วินาทีครับสามโอ้สับไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับหมดยกสุดท้ายโอ้โหใครครับจัดใครครับจะได้ค่าเข็มขัดแชมเปี้ยนรุ่นมิดเดิลเวทสภามวยไทยโลก160ปอนด์ครับสำหรับคู่นี้ท่านผู้มีเกียรติและแฟนมวยที่เคารพครับต่อไปนี้เป็นผลการตัดสินของมวยคู่นี้กรรมการพันโทเลือกชายเจตสารุ่นให้น้ำมวยฝ่ายแดง49คะแนนนักมวยฝ่ายน้ำเงิน47คะแนนกรรมการอุดมดีกระจ่างให้น้ำมวยฝ่ายแดง49คะแนนฝ่ายน้ำเงิน47คะแนนกรรมการนงคุ้มพาณิชย์ให้น้ำมวยฝ่ายแดง49คะแนนนักมวยฝ่ายน้ำเงิน47คะแนนผลการตัดสินนักมวยแดงเป็นฝ่ายชนะคะแนนเพื่อเป็นเกียรติและเป็นเชิญชมในสนามครับเชิญค่ะสำหรับการเที่ยวโลกชัยชนะกลับบ้านไปท่านพลตรีสนั่นขจรประสาครับรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้เกียรติขึ้นไปมอบเข็มขัดให้กับนักมวยฝ่ายแดงแห่งฟินแลนด์ครับริคคู